เลิกงามยามดีบริษัทบันไดบาร์จำกัดทำพิธีบวงสรวงซีรีส์ต้อนรับปี2023กับ7 Day Before Valentine 7วันก่อนวาเลนไทน์ละครโรแมนติกดราม่าแปลกใหม่ดัดแปลงจากนวนิยายยอดฮิตของรังสิมันหรือหมอตุ๊ดที่ได้รับการแปลมาแล้วหลากหลายภาษานำโดยนายจตุพลสิริเดชผู้ร่วมก่อตั้งและพีมพันธ์ทาราชีพกรรมการผู้จัดการบริษัทบันไดบาร์จำกัดเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพร้อมด้วยทัพนักแสดงนำโดยเจตสมเจตแซ่จางอะตอมทานาภพเจนจันทึกแต้งเอกดนัยใจสะอาดเพื่อเอาเลิกเอาชัยและความเป็นสิริมงคลณลานพระพิฆเนศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่องราวของ7 Day Before Valentine 7วันก่อนวาเลนไทน์จะเป็นอย่างไรนั้นรอติดตามได้ปลายปีนี้ก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีในการเปิดตัวของซีรีส์นะครับ7 Day Before Valentine ครับในนามของบริษัทบันไดบาร์นะครับผมก็ถือเป็นบริษัทน้องใหม่แต่ว่าก็ได้ทั้งผู้ต้นแล้วก็ผู้ตู่นะครับมาร่วมงานตัวซีรีส์เรื่องนี้ครับก็จะเป็นซีรีส์เรื่องของตัวเด็กผู้ชายคนนึงนะครับที่ผิดหวังเรื่องความรักผิดหวังเรื่องการงานแล้วก็จะมีเรื่องของยมทูตเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นซีรีส์แนวดราม่าโรแมนติกแล้วก็แปลกใหม่ที่คิดว่าน่าจะทำให้ทุกคนได้ชื่นชอบคิดว่าน่าจะออกอากาศได้ประมาณกลางๆเดือนพฤศจิกาของปีนี้นะครับผมภายใต้ของช่องวันนะครับที่เราได้คุยแล้วก็ได้รับชมในปีนี้แน่ๆนะครับผมครับในเรื่องของแนวทางการดำเนินเรื่องเราจะมีความเข้มข้นยังไงบ้างตอนนี้เดี๋ยวให้ทางครูตู่คนแนะนำเรื่องของตัวแนวทางดีกว่าครับก็แน่นอนนะครับการดำเนินเรื่องนี้ก็จะเข้มข้นมากในเรื่องของการแสดงแล้วเราก็เน้นมากนะครับว่าคุณภาพของการแสดงต้องดีนะครับตอนนี้นักแสดงก็ทำการเวิร์กช็อปกันอย่างเข้มข้นนะครับส่วนในการดำเนินเรื่องเนี่ยก็จะต้องถึงพร้อมทั้งองค์ประกอบศิลป์ในทุกด้านนะครับเราได้สุดยอดฝีมือของประเทศมานะครับไม่ว่าจะเป็นช่างภาพนะครับแล้วก็ผู้ที่ดูในเรื่ององค์ประกอบศิลป์ฝ่ายเสื้อผ้านะครับแต่ละคนนี่ก็คือมีผลงานผ่านมาในระดับที่เชื่อถือได้ทั้งนั้นนะครับส่วนเนื้อเรื่องนะครับก็นอกจากความสนุกสนานบันเทิงที่แฟนๆนะฮะรวมทั้งแฟนคลับของนักแสดงรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยทั้ง10คนนะครับจะได้ติดตามชมแล้วเนี่ยเรายังเสนอแนวคิดนะครับทั้งในเรื่องของโอกาสนะครับว่าตัวละครเอกเนี่ยมีโอกาส7วันก่อนวาเลนไทน์นะครับในการที่จะลบใครให้หายไปเพื่อให้คนรักกลับคืนมาเราก็อยากจะตั้งคำถามนะครับว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยโอกาสเดียวเนี่ยเราก็ควรจะทำให้ดีที่สุดหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออำนาจนะฮะเราพูดเรื่องของอำนาจว่าอำนาจที่เราจะลบใครสักคนให้หายไปหรือหลายคนก็ตามเนี่ยเราอาจจะมีอำนาจนั้นแต่เรามีอำนาจที่จะทำให้ใครกลับมารักเราได้จริงหรือเปล่านะครับครับขอบคุณมากครับเรื่องของการเวิร์กช็อปได้มีเข้าร่วมการเวิร์กช็อปอะไรบ้างไหมเวิร์กช็อปเนี่ยสำคัญนะครับทีนี้คำว่าเวิร์กช็อปเนี่ยสำหรับเราคือไม่ใช่ให้นักแสดงมาซ้อมบทหรือว่าอ่านบทนะครับแต่ว่าเราจะต้องปูพื้นฐานของการแสดงที่ถูกต้องซึ่ง approach ทางด้านการแสดงเนี่ยเราก็ใช้หลายแนวทางที่เป็นสากลนะครับตามที่ทฤษฎีของการละครนะครับรวมทั้งวิธีที่ใช้ในวงการภาพยนตร์ต่างประเทศด้วยนะครับทั้งนี้ที่สำคัญเนี่ยจุดมุ่งหมายของพวกเราคือไม่ได้ต้องการให้นักแสดงได้ดีเฉพาะในเรื่องของเราเท่านั้นแต่เรามีจุดมุ่งหมายที่อยากจะสร้างศิลปินรุ่นใหม่ที่จะเป็นนักแสดงที่ดีสามารถนำเอาความรู้ที่เขาได้จากตรงนี้ไปต่อยอดแล้วก็เป็นทรัพย์สมบัติที่จะติดตัวเขาแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่ดีของวงการบันเทิงต่อไปครับการนี้จะมีการเปิดกล้องอะไรครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดกล้องกันวันที่คิวแรกนี่คือ31มีนานี้แล้วนะครับก็จะเริ่มเปิดกล้องแล้วแล้วก็จะดำเนินการถ่ายกันไปประมาณอีก3เดือนหลังจากนี้ครับแล้วก็จะได้ชมปลายปีแน่นอนครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอฝากนิดนะครับคือนอกจากเรื่องของเนื้อเรื่องนะครับที่จะเป็นเรื่องของโรแมนติกดราม่าแล้วก็แปลกใหม่แล้วนะครับในมุมมองของภาพทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เคยเห็นผลงานทางคุณต้นตามแบบครูตู่มาแล้วนะครับ1ซีรีส์เรื่องนี้จะต้องภาพสวยนะครับแล้วก็จะได้เรื่องราวผ่านเรื่องของการท่องเที่ยว
หรืออะไรต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่อาหารสถานที่ท่องเที่ยวนะครับจะเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่จะได้เห็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มุมมองของการทำงานของวัฒนธรรมจริงๆนะครับผมครับผมฝากทุกคนติดตามของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับออกช่องวันนะครับผมคิดว่าถ้าไม่ผิดแผนนะครับวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้เรามีช่องวันช่องวันมาด้วยนะครับผมครับก็คงรับชมปลายปีนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเป็นการรวมตัวของทีมงานคุณภาพต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับบันไดบาร์แล้วก็ซินเซียแบงคอกนะคะที่ผลิตผลงานชิ้นนี้ซีรีส์ไทยจะไปไกลได้แค่ไหนต้องฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็จะอยู่ที่การสนับสนุนของทุกคนก็ฝากผลงานนะคะ7 Day Before Valentine Valentine ของทุกคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทางช่องวันนะคะ31ปลายปีนี้แน่นอนค่ะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ